ุนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับกับผมนัทนรรัตน์กันต่อนะครับทาง Channel 8นะฮะทีวีพูดได้นะฮะท่านที่ติดตามชมรายการนะครับมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะได้ทราบถึงนะครับเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเคล็ดมงคลต่างๆนะครับส่วนในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ใครที่อยากทราบว่าจากนี้ไปนะครับเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้นะครับบรรยากาศนะเกี่ยวกับคนในบ้านเมืองเรานะครับจะเป็นอย่างไรนะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่น่าวิตกกังวลบ้างนะครับในบ้านเมืองเรานะในเรื่องต่างๆนะทองขึ้นไหมน้ำมันเป็นอย่างไรนะหุ้นเป็นอย่างไรนะหรือว่าอุบัติภัยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าเดือนนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับบ้านเมืองหรือประเทศของเรานะฮะแล้วก็นะใครที่อยากดูดวงนะครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้จบนะครับก็จะมาดูดวงนะครับเป็นช่วงของใครที่ติดตามชมรายการและส่ง SMS นะครับใครที่อยู่ต่างประเทศนะก็โทรเข้ามานะครับอยู่ต่างประเทศโทรมาที่เบอร์1800694545นะครับ1800694545นะโทรเข้ามาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่รับอยู่นะครับแล้วก็จะส่งคำถามคุณเนี่ยแหละมาให้ผมนะครับผมก็จะมาช่วยตอบนะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เพียงพิมพ์ชื่อวันที่นะครับเกิดเดือนเกิดปีเกิดนะแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับพอแล้วก็อยากส่งอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าอยู่เมืองอะไรรัฐอะไรนะครับประเทศอะไรนะส่วนถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะครับเมืองไทยนี่ง่ายหน่อย SMS นะครับนะ4642828นะครับถ้าอยู่เมืองไทยนะ4642828นะครับใครที่ส่งเข้ามาจริงๆเดี๋ยวผมก็จะมีคำมีหลายคนที่ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวคุณนัทก็จะมาตอบคุณนัทต่อมาคราวนี้มาดูเรื่องประเทศไทยเราบ้างนะครับหรือว่าคนในประเทศเราบ้างนะครับเรื่องต่างๆในเดือนนี้นะครับสิ่งที่เห็นเด่นชัดนะครับหนึ่งอย่างหรือเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องของภัยนะครับที่มาจากความคิดนะจำไว้เลยนะจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวจะมีดาวย้ายหนึ่งดวงนะครับดาวอังคารจะย้ายนะย้ายตอนเวลาบ่ายหนึ่งครึ่งนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับดาวดวงนี้ย้ายจะมาสปาร์กนะครับนะแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะครับก็จะย้ายด้วยนะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนจะทะเลาะ กันมากขึ้นนะครับจะมีการคุยความขัดแย้งกันมากขึ้นอารมณ์คนจะหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับใครที่อารมณ์นะครับเริ่มขึ้นบ่อยๆนะให้รู้มันเป็นเพราะดาวเป็นเพราะดวงนะครับเป็นดวงเมืองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เมืองไทยใครที่เกิดในเมืองไทยนะครับหรือแล้วไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนประชากรนะครับชาวไทยเนี่ยนะจะเป็นสัญชาติหรือเชื้อชาตินะครับให้ทราบไว้นะครับว่าจะทะเลาะกันง่ายขึ้นนะครับมีปัญหาให้ตัดสินใจแบบด่วนฉับพลันนะครับชีวิตจะพลิกไปพลิกมานะมีเหตุให้ต้องตัดสินใจนะครับเรื่องใหญ่ๆนะในช่วงเดือนนี้นะครับนี่อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแฟนนะทะเลาะกับแฟนเลิกกันแบบฉับพลันเลยนะครับนะเปลี่ยนงานนะครับย้ายบ้านนะหรือว่าย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเปลี่ยนรถต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตจำเป็นจะต้องอาจจะมีเหตุนะครับลงทุนหรือถอนการลงทุนเนี่ยในเดือนนี้มันจะมีการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะครับนี่ผมจะบอกดวงแล้วก็จะบอกทางแก้ควบคู่กันไปด้วยนะครับเมื่อมุมดาวทำมุมให้ตัวเรานะครับต้องอารมณ์หงุดหงิดง่ายต้องเดินทางบ่อยหรือจะต้องไปปรับเปลี่ยนชีวิตบางอย่างนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะให้ทราบไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ขาดสตินะครับเมื่อสติไม่มานะครับปัญญาไม่เกิดนะพอปัญญาไม่เกิด
มันก็จะต้องใช้อะไรที่ไม่ใช้ปัญญานะครับมันก็คือใช้ความอารมณ์ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจในการตัดสินปัญหาในการแก้ไขปัญหาชีวิตและมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดนะครับได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรานะในช่วงเดือนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ยอมบางอย่างก็ให้ยอมนะครับอะไรที่ยอมแล้วเราจะเดินต่อนะครับในเส้นทางชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าได้ต่อเนื่องไปในวันนี้ยอมแพ้เพื่อชนะในวันหน้านะครับจำไว้นะอย่าเอาชนะในวันนี้นะครับแล้วไปพ่ายแพ้ในชีวิตกับชีวิตเราในอนาคตหรือในวันข้างหน้าไม่ได้นะครับมีสติอย่างที่ผมบอกนะครับสติควบคุมทุกอย่างนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นควบคุมชีวิตเราควบคุมสถานการณ์รอบข้างของเราได้นะครับประการต่อมานะครับนอกจากที่คนเราจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆหรืออารมณ์หงุดหงิดง่ายแล้วนะครับแต่สติแล้วก็ใช้ข้อมูลให้มากที่สุดนะใช้ปัญญาให้มากที่สุดนะครับอารมณ์ต้องเย็นก่อนตัดสินใจนะครับเนี่ยทางแก้เดือนนี้นะครับอารมณ์ต้องเย็นต้องนิ่งนะครับแล้วค่อยตัดสินใจเมื่อไหร่ที่อารมณ์ขึ้นปี๊ดเลยหรือเมื่อไหร่ที่เราสับสนอะไรอยู่หรือเมื่อไหร่ที่เรากังวลอะไรใจอะไรอยู่ไม่จำเป็นอย่าตัดสินใจนะครับเรื่องต่างๆในชีวิตของเราเลยนะไปพักแป๊บนึงไปทำอารมณ์แป๊บนึงไปคุยกับคนที่เราสบายใจแป๊บนึงให้สมาธิสติแล้วก็ความสบายใจเราเกิดแล้วก็ค่อยมาคิดทบทวนเอายังไงต่อกับชีวิตนะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วค่อยตัดสินใจนะครับความผิดพลาดจึงจะไม่เกิดหรือน้อยลงนะครับผลของมันก็จะส่งผลร้ายต่อเราน้อยลงนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมานะครับมุมดวงเมืองบอกได้ว่าคนนะครับจากนี้ไปนะตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงจริงๆนะมันมีมุมดาวนะครับอยู่ประมาณตั้งแต่วันที่16นะครับมิถุนายนนะไปจนถึงช่วงวันที่เดี๋ยวผมดูซิว่าไอ้ดาวอิทธิพลดวงนี้นะมันมาถึงเมื่อไหร่โอ้ถึง30กรกฎาคมเลยนะครับประมาณ45วันนะจากนี้ไป45วันเลยนะครับจะมีข่าวเดี๋ยวลองดูนะข่าวทางหนังสือพิมพ์ข่าวทางอินเทอร์เน็ตข่าวในทีวีนะครับคนจะฆ่าตัวตายกันมากขึ้นนะครับจะมีข่าวโดดตึกตายนะครับผูกคอตายโดดสะพานนะครับหรือจะทำร้ายตัวเองด้านใดก็ตามนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยจากนี้ไปนะวันนี้นะครับดูไว้นะครับนี่ก็ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับเนี่ย45วันเลยนะจริงๆผลของดาวดวงนี้นะครับดาวอังคารดวงนี้นะจะมีผลทำให้คนคิดสั้นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อรู้ล่วงหน้าเป็นอย่างไรล่ะใครที่ติดตามชมรายการเนี่ยแปลว่ามีสตินะครับหรือว่ามีบุญร่วมกันมีโอกาสที่จะได้ฟังนะครับคำพยากรณ์หรือคำเตือนนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นอะไรบ้างนะครับเนี่ยอารมณ์คิดสั้นเร็วมากด่วนมากนะครับน่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังดีๆนะใครที่มีเพื่อนกำลังเป็นโรคซึมเศร้ามีลูกมีหลานมีแฟนมีคนใกล้ตัวนะครับที่อาการแปลกๆนะมันซึมเศร้าแล้วมันทุกข์ใจยิ่งทุกข์ใจหนักขึ้นให้ไปปลอบว่าอย่าเศร้าใจไปเลยมันก็ยากถูกไหมให้ยิ้มแย้มเถิดมันก็ยากถูกไหมเพราะนั้นไม่รู้แหละนะแต่ละคนนะครับเราก็ต้องมีวิธีสอนแตกต่างกันนะครับมีเพื่อนแต่ละคนนิสัยแตกต่างกันคนนี้ต้องสอนด้วยคำพูดที่อ่อนหวานคนนี้ต้องสอนด้วยคำพูดที่ขู่หรือดุอะไรก็ว่าไปนะครับเราต้องใช้นะครับคำพูดให้ถูกกับคนเพราะนั้นรอบข้างคนรอบข้างถ้ามีโอกาสนะครับคอยช่วยกันหน่อยนะครับคอยเป็นหูเป็นตาเป็นห่วงเป็นใยกันหน่อยนะครับในตอนนี้ญาติพี่น้องเรามีใครที่เป็นโรคซึมเศร้าไหมมีใครที่กำลังทุกข์ใจหนักๆไหมมีใครที่กำลังเกิดปัญหาในชีวิตเรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆเรื่องที่มันจมความทุกข์นะครับหนักๆในช่วงนี้ไหมนะครับให้ช่วยเหลือเขาหน่อยนะตอนนี้เราอาจคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวมันก็ดีนะครับแต่เมื่อมุมดาวนะครับในลักษณะของการคิดสั้นเกิดขึ้นในลักษณะของคนที่มีปัญหานะครับทางด้านความคิดนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับที่จะต้องตัดสินใจเรื่องอะไรที่มันด่วนฉับพลันมันเกิดขึ้นในมุมลบนะครับได้ง่ายขึ้นเราต้องช่วยนะครับนะก็
คอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาปลอบใจอะไรก็ได้นะครับพาไปเที่ยวไปอะไรก็ได้นะเนี่ยช่วงนี้นะครับดูแลความรู้สึกคนรอบข้างให้มากๆนะนะต่อมาจำไว้นะเดี๋ยวมีข่าวนะครับให้สังเกตดูดีๆนะครับว่าข่าวจากนี้ไปนะเรื่องการคิดสั้นเยอะขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุใหญ่ๆนะครับกำลังจะเกิดขึ้นนะครับอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับอาคารนะตึกนะครับทรุดนะหรือว่าบ้านนะครับทรุดนะหรือที่พักอาคารสำนักงานนะครับทรุดพังเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยดูดีๆนะไปอยู่ใกล้ๆอาคารตึกกำลังซ่อมนะครับอะไรกระเด็นใส่หัวเราหรือว่าอาคารใหญ่ๆนะครับที่พวกฐานลากหรือว่าสร้างนะครับรีบๆร้อนๆนะครับแปลกๆนะค้ำยันไม่ค่อยดีนะครับค้ำยันไม่ค่อยถี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราง่ายๆคือต้องเดินผ่านนะครับบ้านที่กำลังก่อสร้างอาคารที่กำลังสร้างอยู่นะครับใหญ่ๆสูงๆเนี่ยเลี่ยงๆหน่อยนะครับรีบๆขับรถไปหรือไปเดินฝั่งตรงกันข้ามก็ได้นะครับอย่าไปอยู่ใกล้นะเพราะว่ามันจะมีข่าวนะครับจากนี้ไปพวกบ้านอาคารตึกทรุดดินสไลด์ดินถล่มนะครับหรือว่าดินนะครับสไลด์จากภูเขานะเนี่ยต้องดีๆนะช่วงนี้ใครเดินทางไปเที่ยวภูเขาน้ำตกพวกนี้นะครับต้องระวังนะมันจะมีพวกน้ำป่าไหลหลากพวกนี้นะมาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มาแบบฉับพลันนะครับมันจะไม่ค่อยบอกนะเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับต้องบอกนะว่าซีเรียสไหมก็ซีเรียสนะครับนะมาดูกันต่อนะครับภัยนะครับที่บอกนะอาคารบ้านแตกร้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ทรุดหรือพังดินถล่มดินสไลด์นะครับอย่างเดียวนะบ้านแตกร้าวด้วยนะครับมันมีในช่วงเดือนนะครับนี่จนถึงเดือนหน้าเลยนะครับบ้านมันแตกมันรั่วมันร้าวมันซึมนะครับมากเป็นพิเศษนะบ้านใครที่ไม่เคยรั่วซึมเลยปีนี้จะรั่วซึมมันจะบ่งบอกได้ว่าอะไรที่เป็นไม่เคยเป็นจะเป็นอะไรที่เป็นอยู่จะหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นซ่อมได้รีบซ่อมนะบ้านรั่วซึมนะครับร้าวพังนะนั่งร้านนะครับพังนะครับเครนเอ็นทรุดถล่มพวกนี้ต้องดูแลดีๆนะง่ายๆคืออย่าไปอยู่ใกล้ๆนะครับสถานที่ก่อสร้างนานเกินไปนักนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานก่อสร้างนะครับหรือว่ารับเหมานะหรือว่าจะต้องไปอยู่บริษัทนะครับเกี่ยวกับสังหาพวกนี้นะครับให้รู้ว่าการทำงานอย่างนี้ไปต้องมีสติมีสมาธิมากๆนะครับจะค้ำยันให้แน่นหนาขึ้นจะรีบก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับเซฟตี้ให้ดีขึ้นนะหรือง่ายๆคือต้องมีหลักความปลอดภัยนะครับเอามาทำงานให้มากกว่าปกตินะเนี่ยจะช่วยได้นะครับมันไม่ได้บาดเจ็บหรือว่าเสียหายที่คนสร้างคนเดียวนะครับบางทีมันคนรอบข้างหรือคนที่ไม่รู้เรื่องอยู่แถวๆนั้นมันก็บาดเจ็บไปด้วยนะนี่ต้องระวังนะครับต่อมาภัยเกี่ยวกับเรื่องรถอย่างที่บอกครับรถใหญ่ๆมันจะชนกันนะรถใหญ่ๆรถบัสนะครับตกคูตกหน้าผานะครับสไลด์นะครับไปเที่ยวภูเขาเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังดีๆนะฝนตกเยอะนะครับอย่างที่บอกมีทั้งดินสไลด์มีทั้งขับแล้วถนนลื่นนะครับขับแล้วเบรกแตกเบรกขาดนะครับเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการขับรถนะครับต้องมีสติมีสมาธิดีๆนะเนี่ยช่วง อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เห็นนะครับข่าวเรื่องของรถตู้นะมันตกไปในคูข้างทางแล้วมันก็เป็นแก๊สมันก็ระเบิดตึ้มนะครับก็เลยมีไฟย่างนะครับคนที่อยู่ในนั้นนะตาย 3-4 คนนะครับเนี่ยพวกนี้มันจะเริ่มมาแล้วนะนั่งรถตู้รถใหญ่ๆนะครับขับเร็วๆต้องระวังนะภัยเกี่ยวกับท้องถนนจะมากเป็นพิเศษนะครับจากนี้ไปนะฮะก็ต้องดูดีๆนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของทองนะครับนะทองนะครับจะขึ้นเล็กน้อยนะจะขึ้นเล็กน้อยนะครับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนนี้นะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับจะขึ้นมาให้ชื่นอกชื่นใจนะครับเล็กน้อยนะฮะ
ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันก็ขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับน้ำมันเราไม่ดูน้ำมันตลาดโลกนะเราดูน้ำมันเติมน้ำมันในบ้านเราเนี่ยนะครับตามปั๊มต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นไปสักเล็กน้อยนะฮะก็ไม่ค่อยซีเรียสกันเพราะว่าบางคนก็ใช้ตามปกตินะครับแต่พวกที่ขนส่งมีหรือมีรถขนส่งที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็ให้รู้ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของการเดินทางสูงขึ้นนะฮะแล้วก็หุ้นนะครับหุ้นจะตกลงนะครับช่วงนี้หุ้นจะตกลงนะเดือนนี้หลายๆตัวนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของคดีความนะครับการฟ้องร้องให้ระวังดีๆนะครับการเซ็นเอกสารต่างๆนะครับเรื่องการฟ้องร้องต่างๆนะครับเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับมันจะมีเหตุให้ถูกหลอกถูกโกงกันง่ายขึ้นนะคนนะครับจากนี้ไปนะตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับจะหลอกกันง่ายขึ้นนะเอกสารผิดพลาดใช้คนไปทำงานนะครับระวังจะลูกน้องบริวารนะครับจะไปทำงานผิดพลาดเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกหรือว่าผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดพลาดใหญ่ก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องมีการประชุมมากขึ้นหรือว่าเราก็ต้องไปดูแลนะครับบ้างนะครับหรือมีโอกาสก็ให้คนที่ไว้ใจได้ไปแบบนี้นะครับเนี่ยต้องดูดีๆนะครับจะมีคนทำให้เราเสียหายได้ง่ายขึ้นหรือมีการถูกหลอกถูกโกงนะครับได้ง่ายขึ้นมีคนมาเสนอให้ซื้อหรือว่ามีความหวังนะครับมาให้กับเราแล้วก็มาหักเราที่หลังมาแทงข้างหลังเราที่หลังนะครับเพราะนั้นเดือนนี้ต้องมีข้อมูลให้ครบก่อนตัดสินใจนะครับอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความโลภอย่าใช้ความโกรธอย่าใช้ความหลงในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องนะฮะนี่แล้วเราจะได้ไม่มารับผลพวงของความผิดพลาดนะครับแล้วก็อย่าลืมมีคนทุกมาหลอกมาโกงเราเยอะก็อย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปนะครับเนี่ยเดือนนี้สังเกตไหมว่าต้องมีสติมีสมาธิให้มากๆเลยนะอารมณ์ต้องเย็นจริงๆในการตัดสินใจนะครับร้อนเมื่อไหร่แล้วคิดหรือตัดสินใจมีความผิดพลาดนะครับได้ 80% เลยนะแต่ถ้าอารมณ์เย็นมีสติมีสมาธิหรือว่าต้องมีอารมณ์ที่มีความเมตตาหรือให้อภัยนะครับในเดือนนี้นะสิ่งที่เราคิดหรือตัดสินใจมีโอกาสถูก 80% นะครับเพราะนั้นอารมณ์ต้องเย็นจริงๆนะแล้วจะโชคดีนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงในเดือนนี้นะครับช่วยเหลือชีวิตจำไว้นะต้องช่วยเหลือชีวิตนะครับชีวิตน้อยใหญ่นะชีวิตน้อยใหญ่น้อยคืออะไรเช่นเรามีโอกาสนะครับไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้นะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำว่าการปล่อยปลานี่ถ้าเป็นไปได้ก็ไปซื้อปลาตามตลาดสดตลาดสดนะครับจะดีกว่านะดีกว่าปลาในวัดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าในวัดเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับอยู่ไปจนมันเฉาตายนะครับไม่มีใครปล่อยมันก็อยู่อย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าแต่ก็มีโอกาสที่จะถูกปล่อยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าตามตลาดสดเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นได้ไม่นานไม่ถึงวันนะครับประมาณครึ่งวันมันก็ต้องถูกทุบหรือถูกสับหัวนะครับตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือชีวิตที่กำลังเดือดร้อนแบบเร่งด่วนนะครับอันนี้ส่งย้อนกลับมาคือเมื่อไหร่ที่เราทุกข์แบบเร่งด่วนมีปัญหาอย่างเร่งด่วนต้องตัดสินใจแบบเร่งด่วนกำลังจะแย่หรือกำลังจะไม่รอดแล้วนะครับแบบปุบปับฉับพลันเร่งด่วนจะมีคนมาช่วยเราทันเวลาทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นนี่แหละปล่อยปลาในวัดข้อดีก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหานะครับวันนึงหรือช่วงเวลานึงเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะแต่ถ้าปล่อยปลาจากตลาดสดนะแปลว่าอานิสงส์ย้อนคือถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์หรือปัญหาแบบฉับพลันจะมีทางแก้ทางออกหรือมีคนมาช่วยทันเวลาทุกครั้งนะนี่คือข้อแตกต่างนะครับการปล่อยปลาซื้อปลาจากวัดกับซื้อปลาจากตลาดสดนะครับมันก็ดี2 อย่างนะครับแต่ว่ามนุษย์เราบางทีถ้ามันทุกข์แบบเร่งด่วนหรือปัญหาแบบฉับพลันเนี่ยบางทีเราก็ต้องการคนมาช่วยหรือต้องการปัญญาแบบฉับพลันที่มันทำให้เราแก้ไขสถานการณ์ในช่วงนั้นๆไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นช่วยเหลือสัตว์น้อยใหญ่นะครับในเดือนนี้ให้เต็มที่สัตว์น้อยบอกไปแล้วพวกนกพวกปลานะครับสัตว์ใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกโคกระบือนะครับหรือมนุษย์หรือคนนะครับช่วยเหลือคนนะครับใครที่กำลังเดือดร้อนนะครับแบบฉับพลัน
เราช่วยพอช่วยได้ที่โดยที่เราไม่เดือดร้อนนะครับให้ช่วยนะต้องบอกนะครับว่าช่วยเขาแล้วไม่ใช่เราก็เดือดร้อนหนักตามนะครับไม่ใช่ช่วยเขาเริ่มที่จะเบาลงนะครับหรือพอประวิงเวลาเขาได้แต่เราไม่รอดแล้วมันก็จมน้ำตายทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราพอจะช่วยเหลือใครได้นะครับไม่ใช่เราก็จมน้ำอยู่เขาก็จมน้ำอยู่ก็มาช่วยกันก็ตายทั้งคู่นะครับก็รอให้เราขึ้นฝั่งแล้วเราค่อยโยนห่วงยางนะครับไปให้เขาหรือโยนเชือกไปให้เขาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจะช่วยใครก็ต้องอยู่ในจุดที่เราพอจะช่วยได้แล้วช่วยแล้วเราไม่เดือดร้อนมากเกินไปนักก็ค่อยช่วยนะฮะนะเพราะฉะนั้นช่วยเหลือคนนะครับสำคัญนะจะเป็นตัวเรานะครับหรือคนรอบข้างเราญาติพี่น้องเรานะครับช่วยเหลือใครได้นี่ก็เป็นบุญกุศลคูณ2คูณ3เท่านะในเดือนนี้นะครับเนี่ยคือให้ช่วยเหลือสัตว์น้อยใหญ่นะครับในเดือนนี้เน้นมากเลยนะส่วนถ้าจะไปไหว้พระทำบุญนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับมีโอกาสให้ไปไหว้พระองค์ที่มีสีทองนะครับองค์ที่สว่างสว่างสดใสมีสีทองนะครับจะดีเป็นพิเศษนะองค์สีทององค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่ได้หมดนะครับถ้าไม่มีโอกาสไปต่างจังหวัดหรือว่าไปวัดนะครับที่มีพระองค์สีทองนะครับบ้านเราลองดูซินะในห้องพระที่หิ้งพระนะครับองค์ไหนมีสีทองไปไหว้ขอพรท่านเป็นพิเศษนะเดือนนี้นะพระองค์สีทองนะครับจะมีพุทธคุณแน่หรือว่ามีพลังนะครับมีกำลังมีบารมีนะครับที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับไปอธิษฐานขอพรท่านนะขอพรด้วยเป็นเหตุเป็นผลกันนะไม่ใช่ว่าโอ้โหขอทีเป็นร้อยเรื่อง10เรื่อง20เรื่องนะครับเอาแบบทีละน้อยๆเอาเน้นๆเลยก็ได้นะครับสัก 2-3 เรื่องก็พอนะครับหรือเรื่องใหญ่ๆหนักๆสักเรื่องนึงก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งขอด้วยความโลภมันมีความโลภเจือปนไปเยอะนะครับท่านก็จะเทวดานะครับท่านก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าขอด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับขอช่วยเราแล้วเราก็มีถ้าเรายืนลืมตาปากได้นะครับเราอาจจะไปช่วยเหลือบริวารได้มากขึ้นช่วยเหลือครอบครัวได้ดีขึ้นไปสร้างความกตัญญูนะครับให้กับบุพการีมีกำลังในการสร้างความกตัญญูนะครับแสดงความกตัญญูกับบุพการีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราได้ดีขึ้นถ้าช่วยเหลืออาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรืออุปสรรคช่วงนี้มันมีปัญหาอะไรหนักๆก็อธิบายคุยกับพระท่านไปนะครับจริงๆคุยกับพระเนี่ยเหมือนกับคุยกับเทพเทวดานะครับที่อยู่ในองค์พระหรือว่าดูแลพระองค์นี้อยู่นะท่านก็จะรับฟังแล้วก็ถ้าเราไม่ขอมากเกินนะครับขอเป็น10เรื่องส่วนใหญ่ก็จะได้สักเรื่องนึงหรือแทบไม่ได้เลยก็มีเพราะว่าอย่างที่บอกครับขอด้วยความโลภนะฮะแต่ถ้าขอเนื้อๆเน้นๆเลยนะสักเรื่องหรือสัก2เรื่องนะครับพอแล้วนะครับเอาเรื่องที่เราทุกข์จริงๆนะโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือแบบปุบปับฉับพลันนะครับแบบเร่งด่วนแบบส่งคนมาทันเวลาพอดีหรือไอเดียปิ๊งในตอนนั้นพอดีนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าในรูปแบบที่จะขอเยอะๆนั่นเองนะครับนะนี่แหละ คือเรื่องราวนะครับของสิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือสิ่งที่ต้องดูแลในเดือนนี้นะครับในบ้านเมืองเรานะมาคราวนี้เรื่องของดูดวงบ้างนะมีหลายท่านนะครับที่ส่งเข้ามานะฮะคุณนัทนะเรื่องเด่นๆในช่วงนี้ค่ะมีหลายคนนะเดี๋ยวจะไล่ตอบให้เยอะที่สุดนะครับ4642828 SMS นะครับ4642828กดมานะครับใครที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ SMS 4642828ชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับ1เรื่องได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับ18006945145นะครับโทรเข้ามานะครับเป็นเบอร์โทรฟรีนะครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะมาจดคำถามนะครับแล้วก็มาให้ผมได้พยากรณ์ออกไปนะฮะแล้วก็ช่องทางการรับชมนะครับมีหลายช่องทางเว็บไซต์ก็ไทยทีวีนะครับ 8.com นะแล้วก็YouTube นะครับ YouTube นี่ก็ Channel 8นะครับพิมพ์ Channel 8ส่วนใครที่มีโทรศัพท์นะในระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะครับไปโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าไปที่ Play Store นะครับแล้วหาคำว่า Channel 8นะครับแล้วไปโหลดคำว่า Channel 8มาให้ได้นะครับหน้าตา Channel 8ถ้าเห็นนะครับก็จะมีเลข8สีม่วงๆนะครับแบบเนี้ยนะฮะก็
โหลดเข้ามานะครับส่วนใครที่มีสมาร์ททีวีนะครับแล้วมีเจ้าล็อกกุทีวีนะครับเป็นตัวเสียบหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขียนว่าล็อกกุทีวีนะครับ ROKU นะครับแล้วก็เสียบนะครับเข้าไปกับเครื่องทีวีแล้วก็มันจะดึงสัญญาณ Wi-Fi นะครับของบ้านหรือของของคุณนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถติดตามรับชมนะครับพอโหลดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปล็อกอินนะครับล็อกอินคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็ไปหาคำว่า Channel 8ก็จะดูรายการของทาง Channel 8นะครับเราได้นะฮะมีหลายรายการหลายช่วงหลายเวลานะนี่แหละนะครับมีทั้งรายการพระเครื่องรายการเกี่ยวกับของสวยงามข่าวก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องการเมืองนะครับมีทุกแบบนะครับดวงชะตานี่ก็มีหลายอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับหลายช่วงเวลาหลายวันนะครับก็ดูในทุกๆรูปแบบนะครับทุกรูปแบบแม่นหมดนะครับอยู่ที่ว่าดวงเราหรือเราส่งมาเนี่ยนะครับเราฟังทันหรือเปล่าหรือเรานำไปใช้ได้ครบถ้วนแค่ไหนนะครับนะมาถึงการดูดวงนะครับเริ่มต้นคุณนัทเกิดวันที่24นะครับเดือน10ปี2535นะครับคุณนัทณวันนี้อายุเท่าไหร่ดูซิ22ปี7เดือนกับ24วันนะครับคุณนัทเกิดวันเสาร์นี่เรื่องเด่นๆในช่วงนี้นะเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของงานมีปัญหามีอุปสรรคเยอะเดือนนี้เป็นเดือนที่วางแผนงานเอาไว้เดี๋ยวมันจะมีงานด่วนเข้ามาหรือว่ามีโอกาสนะครับที่มีคนมาแกล้งเรานะไม่ให้ความร่วมมือเรานะครับแทงข้างหลังเราเลื่อยขาเก้าอี้เรานะครับเนี่ยทำงานช่วงนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะครับไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะคนรอบข้างนะครับกดดันเราเยอะนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ต้องมีสมาธิในการทำงานดีๆนะครับระวังทำงานผิดพลาดได้ง่ายนะครับอารมณ์เบื่อๆเซ็งๆขี้เกียจมาได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับอารมณ์ของการอยากทำงานจะเริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นนะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องนึงนะครับป่วยไม่สบายนะเดือนนี้จะป่วยจะเป็นหวัดนะแล้วก็มีปัญหานะครับโรคประจำตัวเคยเป็นอะไรหรือว่าเป็นอะไรอยู่นะครับในเดือนนี้มันจะสำแดงผลหรือจะมันจะออกอาการนะครับในเดือนนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละเรื่องเด่นๆอีกเรื่องนึงนะครับอาทิตย์ดาวอาทิตย์โคจรทับดาวอังคารนะจากนี้ไป1เดือนนะครับจะมีอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บตัวนะมีเรื่องเกี่ยวข้องนะครับอาจจะฟกช้ำดำเขียวเป็นแผลนะครับป่วยไม่สบายนะครับดูแลร่างกายดีๆนะต่อมานะครับคุณนุน้องนุเกิดวันที่29นะ29เดือน7เดือน7ปี2531นี่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักโอ้เอาซะเต็มที่เลยนะจริงๆมนุษย์เรามันก็มีไม่กี่เรื่องนะความทุกข์ของคนนะเรื่องงานนะครับบางทีมันก็แก้ได้นะครับปัญหางานมาเข้ามาจะมีประสบการณ์หน่อยก็แก้ได้ใจแข็งหรือแกร่งหน่อยนะครับก็แก้ได้ง่ายหน่อยนะจริงปัญหาเนี่ยมนุษย์เรามันเจอปัญหามาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใจใครแข็งใจใครแกร่งนะครับหรือว่ามีความอดทนนะครับต่อความลำบากในเรื่องต่างๆที่เข้ามานะครับยิ่งใจแข็งหรือแกร่งได้นะครับปัญหายิ่งเล็กลงนะปัญหาต่างๆมันยิ่งเล็กลงมันเหมือนกับตัวเรามันใหญ่ขึ้นนะครับมีกล้ามเป็นมัดๆนะให้เด็กมาต่อยเรานะครับเราก็ไม่เจ็บแต่ถ้าเราอ่อนแอไม่สบายคือใจมันอ่อนใจมันแข็งมันยอมแพ้ตลอดเวลานะให้เด็กมาต่อยเราเราก็เจ็บนะหรือเหมือนกับคนป่วยไม่สบายนะครับให้ใครมาแตะหน่อยบางทีจับเนื้อจับตัวก็เจ็บตามเนื้อตามตัวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆไม่ต้องกลัวหรอกมนุษย์มีเข้ามาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แข็งแกร่งนะครับให้มันรู้กันไปว่าชาตินี้มันจะเอาดีไม่ได้หรือมันจะรวยไม่ได้นะสู้อย่างเดียวนะครับไม่ย่อท้อต่อความลำบากนะครับเดินอย่างเดียวไม่หยุดไม่ต้องไม่ถอยแล้วก็ไม่ล้มแล้วก็ใจนะครับต้องสู้จริงๆนะครับรับรองวันหนึ่งยังไงมันก็ต้องประสบความสำเร็จนะครับคนมันเดินนะครับเดินช้าเดินเร็วยังไงมันก็ต้องถึงจุดหมายจะช้าจะเร็วนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวเจอมรสุมหนักๆแพ้นอนมันจบเลยนะครับมันไม่ได้แน่อันนี้ชัวร์แน่นะครับฝากไว้นะใจสู้นะครับนุนะคุณนุน้องนุนะครับเรื่องงานนะในช่วงเดือนนี้นะครับงานลงตัวดีขึ้นนะในช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าอะไรที่ติดขัดๆจะเริ่มราบรื่นนะแล้วก็รอคอยข่าวใดจะมีข่าวดีนะครับทำสิ่งใดจะประสบความสำเร็จนะในช่วงเดือนนี้นะครับนี่เดือนนี้ดีเดือนหน้าก็ดีนะเพราะฉะนั้น
รีบๆเร่งๆนะครับเขาว่าดีนี่มันก็มีปัญหาบ้างนะครับแต่มันแก้ได้มีคนช่วยเหลือนะรอคอยข่าวดีๆใดก็จะมีข่าวดีมาหาเรานะน้องนุนะเงินเช่นเดียวกันนะมีโอกาสที่ได้เงินฟลุกๆแน่หรือเงินที่ควรจะได้ก็จะได้นะครับเงินจะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับอะไรที่ติดๆคัดๆมานะครับก็เริ่มสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องการเงินก็ถือว่าโล่งๆได้บ้างแล้วนะส่วนเรื่องความรักในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์โคจรทับจุดเกิดเล็งดาวจันทร์ช่วงนี้ตามพื้นดวงนะครับบ่งบอกถึงอารมณ์นะครับที่กำลังพรุ่งพล่านนะมันมีอารมณ์นะครับที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับแฟนนะครับพออยู่ใกล้ชิดแล้วมันก็อยากจะชิดเข้าไปอีกเนี่ยมันก็คือความรู้สึกนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนเดียวนะเดือนหน้าก็หมดอารมณ์แล้วนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะในช่วงเดือนนี้ถ้ายังไม่มีแฟนนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจนะเจออย่างเดียวนะไม่ใช่ไปปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะว่ามันเหมือนอย่างที่บอกนะครับอารมณ์อยากจะคบหากับใครนะครับเจอใครตอนนี้มันสวยไปหมดเลยดังนั้นเดือนนี้นะสิ่งที่ต้องระวังถ้ามีแฟนแล้วระวังจะมีเรื่องของคู่ซ้อนนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้เงินไปเกี่ยวเรื่องความรักเยอะเกินนะครับเต็มที่เลยจ่ายแรงพวกนี้นะเพราะนั้นความรักช่วงเดือนนี้ถือว่าก็ดีนะครับแต่เดือนหน้าก็จะเริ่มน้อยลงนะครับเบาๆลงแต่ภาพรวมถือว่าความรักนะในช่วงปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วนะฮะต่อมาน้องพานุมาตรนะพานุมาตรนะครับเกิดวันที่7เดือน9ปี2533นะครับอย่าลืมใครที่อยากดูดวงนะครับ SMS ส่งมาที่4642828นะครับ4642828นะครับทาง Channel 8เรานะฮะแล้วก็ใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับโทรเข้ามาที่1800694545นะครับน้องพานุมาตรถามว่าจะมีโชคลาภเข้ามามั้ยนะโชคลาภนะจะมีเข้ามาหรือเปล่านะครับมาดูซิเป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงชะตานะครับโชคลาภในช่วงนี้ยังไม่มานะเพราะฉะนั้นต่อไม่เป็นเลยจบนะฮะให้หนึ่งเรื่องดีกว่ามีดวงที่มันเด่นๆหนึ่งเรื่องนะครับที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้มันจะมีดวงทะเลาะนะครับกับคนใกล้ตัวดาวพุธนะครับคือวาจาหรือปากเป็นตัวแทนของปากนะครับโคจรทับดาวอังคารนะครับอังคารมันคือเทพแห่งสงครามนะครับปากรวมกับสงครามนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีเหตุให้คำพูดเนี่ยมันจะเกิดการทะเลาะกับคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นนะครับมันมีโอกาสที่จะทะเลาะแรงๆต่อกันได้ง่ายนะครับหงุดหงิดง่ายนะเพราะคนมันทะเลาะก็คือมันต้องหงุดหงิดนะครับอารมณ์มันขึ้นลงเวียงสวิงแรงเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นน้องพานุมาตรในช่วงเดือนนี้นะครับโชคลาภก็ไม่มีจะโชคเลือดเอาด้วยนะครับระวังการทะเลาะนะอารมณ์ต้องเบาๆลงหน่อยนะครับมีพิเศษข้อหนึ่งนะครับที่แนะนำนะมีโอกาสในช่วงเดือนนี้นะครับให้คุยนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปกินข้าวพาไปนู่นไปนี่นะครับหรือว่าไปเลี้ยงข้าวนะครับอะไรก็ได้นะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขในเดือนนี้ได้นะครับอานิสงส์คุณพ่อคุณแม่ย้อนกลับมาเร็วมากนะครับพื้นดวงชะตาในเดือนนี้เหมาะกับการทำบุญสร้างกุศลนะครับหรือทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือบุพการีเรามีความสุขนะครับแล้วอะไรที่ติดขัดอะไรที่มันไม่ค่อยจะราบรื่นนักนะครับมันจะราบรื่นขึ้นไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันจะออกไปสิ่งดีๆมันย้อนกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนะต่อมานะครับคุณวันชาติจะซื้อรถใหม่ในช่วงนี้นะครับได้ไหมเกิดวันที่6เดือน12ปี2521นะซื้อรถนะครับคนที่เขาทำธุรกิจเรื่องรถนะในช่วงขวบปีที่ผ่านมานะครับผมก็รู้จักหลายศูนย์หลายโชว์รูมนะครับที่เป็นทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของนะครับบ่นตามๆกันเลยนะหรือเป็นพวกเซลล์นะครับว่าโอ้ขายรถยากมากยอดนะครับแต่ละเดือนตกแบบมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ทำธุรกิจนะครับเหล่านี้หรือต้องทำงานนะครับอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องการขายรถนะครับต้องทำอารมณ์ทำใจหน่อยนะขายรถขายยากนะครับยุคนี้
ส่วนคุณวันชาติจะซื้อรถได้หรือเปล่านะพื้นดวงชะตานะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยานพาหนะนะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะนี่คือมุมดาวที่จะเกี่ยวข้องกับการซื้อรถนะและมุมดาวเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับในช่วงนี้นะครับอยู่ในจุดที่มันโดดเด่นมากนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าการซื้อนะครับยานพาหนะในช่วงนี้นะครับถามว่าซื้อได้ไหมได้อยากซื้อรถซื้อได้ป่ะได้อยากซื้อของที่อยากได้มานานได้หรือเปล่าได้นะครับอยากซื้อโทรศัพท์ล่ะซื้อเลยนะครับตังพอหรือเปล่าตังพอก็ซื้อไปนะครับตังไม่พอก็ซื้อได้แค่อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตาสามารถซื้อได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นดวงชะตามีเกณฑ์ของการผ่อนได้ตามที่ทำสัญญานะครับกับศูนย์หรือว่าทำสัญญากับเซลไว้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อเมื่อไหร่ก็ผ่อนได้หมดตามเท่านั้นนะครับไม่โดนยึดนะครับรถคันที่จะซื้อนะครับไม่โดนยึดแต่ขอให้ซื้อตามกำลังนะครับกำลังของเราซะหน่อยนะนะต่อมานะครับโดนัทนะครับน้องโดนัทเกิดวันที่19นะครับเดือน2ปี2531นะครับน้องโดนัทเรื่องความรักนะครับพื้นดวงชะตานะโดนัทนะในช่วงนี้พื้นดวงมันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะครับความสุขกำลังเข้ามามากขึ้นนะครับดวงดาวความรักถ้ายังไม่มีแฟนจะมีแฟนนะครับความรักจะเริ่มโดดเด่นขึ้นตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนะครับเป็นต้นไปนะความรักดีนะครับแต่ดาวความรักเนี่ยมันดีแบบโอเวอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นระวังนะครับคนเข้ามามากขึ้นนะจะมีคนเข้ามาจีบมากขึ้นคนที่เราชอบอยู่จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคนเข้ามาหลอกดีๆนะมันมีอารมณ์ที่ชอบใครแล้วมันรักเสร็จหลงนะครับหลงแบบโอเวอร์ขึ้นมานะมันก็จะมีปัญหาในอนาคตได้นะครับรักยังมีสตินะครับช่วงนี้ดาวความรักมันดีนั่นเองนะรอ12กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับบวกไป1ปีเป็นช่วงที่ความรักดีนะครับควรมีสติในเรื่องของการเลือกคู่ด้วยนะครับต่อมานะครับเกิดวันที่22นะครับเดือน7นะ22เดือน7ปี2527นะวันนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่านี่พื้นดวงชะตานะครับดาวโชคลาภนะในช่วงวันนี้นะครับดาวโชคลาภยังไม่มาแต่มีดาวโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินและเรื่องงานนะครับก็ถือว่าผมว่าดีนะเพราะอะไรเพราะว่าดาวโชคลาภถ้ามันเข้ามาเนี่ยนะครับโชคอาจจะโชคเล็กๆนะสมมติดวงกำลังจะได้งานใหญ่กำลังจะได้เงินก้อนใหญ่กำลังจะมีข่าวดีอะไรสักอย่างนะครับแล้วเราไปซื้อหวยถูกมา2ตัวนะครับนะเลขท้าย2ตัวมาได้สัก 2,000 บาทนะครับโดนหักลบไปแล้วเหลืออยู่พันกว่าบาท 1,700-1,800 นะฮะแล้วงานที่จะใหญ่ๆนะครับมันก็จะถูกเลื่อนไปนะครับเพราะถือว่าคุณได้โชคลาภ1ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าโชคลาภเนี่ยบางทีมันไม่ดูจำนวนมันดูจำนวนครั้งนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตากำลังจะได้งานใหญ่สิ่งที่ติดขัดกำลังจะราบรื่นโดยเฉพาะให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนนะครับอะไรที่มันติดขัดอยู่เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาพื้นดวงชะตาดาวเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับดาวพุธอยู่เค้าเรียกว่าดาวราหูมันทับนะครับพุธกับราหูมันไม่ค่อยถูกกันดาวการงานถูกดาวราหูซึ่งเป็นยักษ์เป็นเมฆหมอกมาทับมันหมดบังในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเมฆหมอกนี่มันจะคลายนะครับท้องฟ้าสว่างหรือมีหนทางที่จะเดินต่อที่มันจะทำให้อุปสรรคต่างๆมันเบาลงนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับนี่เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะหลังวันเกิดยิ่งดีใหญ่นะครับหลังวันเกิดปีนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ติดขัดสิ่งที่มีปัญหาสิ่งที่มันอึดอัดไม่สบายใจนะมันจะเริ่มคลี่คลายนะครับมันเบาลงนะครับอะไรที่มันยากๆจะง่ายนะครับอะไรที่ง่ายๆมันชัวร์นะเพราะฉะนั้นอดทนหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่มีโชคไม่ต้องสนใจนะครับผมมองวันข้างหน้าอีกไม่นานด้วยนะครับเพราะหลังวันเกิดอีกไม่นานละอดทนนิดนึงนะครับมีโอกาสนะครับก็ควรนะครับปล่อยนกปล่อยปลานะครับในสิ่งที่เรากุ้งหอยปูปลานะครับหามาปล่อยนะกุ้งหอยปูปลานะครับนี่มันไม่ใช่น้ำเต้าพวกนี้นะเล่นนี้นะครับกุ้งหอยปูปลามันคือทั้งสัตว์น้ำนะครับแล้วก็สัตว์ที่มันครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับต้องปล่อย2อย่างให้ได้นะสัตว์น้ำอย่างเดียวมันก็ดีในทางเดียวถ้าได้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ปีกด้วยนกกุ้งหอยปูปลาได้ทั้ง
บนซึ่งแล้วบนบกนะครับช่วยสัตว์บกช่วยสัตว์น้ำครึ่งบกครึ่งน้ำและช่วยสัตว์ปีกอะไรปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆบุญกุศลที่เราทำแต่ละอย่างในแต่ละรูปแบบในแต่ละมุมนะมันมาส่งมันมาช่วยแบบโอ้โหทั้งกำลังภาคพื้นนะครับทั้งบกนะรถถังเข้ามานะครับเรือดำน้ำหรือเรือจะมาช่วยนะครับทางเครื่องบินจะปูพรมมาช่วยเลยด้วยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นทำบุญลักษณะนี้นะครับและชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครบนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเรากลับมาไหว้พระนะครับสวดมนต์กันนะใครที่มีปัญหาอึดอัดใจไม่สบายใจในเรื่องต่างๆนะครับเตรียมนึกเตรียมคิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะนำสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่ครับคุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับในช่วงนี้เราจะมาพาไปไหว้พระสวดมนต์นะครับนำนะครับอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับการที่เราทำอะไรร่วมกันเนี่ยมันจะมีพลังนะครับของกุศลแล้วก็พลังจิตนะครับที่ลอยขึ้นไปแล้วก็ไปรวมเป็นกลุ่มเดียวนะครับแล้วก็พลังหรือพลานุภาพนะครับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งนะครับพุ่งไปหาสิ่งที่เราติดขัดนะครับหรือปัญหาที่เราเกิดอยู่นะครับมันจะไปสลายเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังปัญหาและความทุกข์ที่เรามืดมนอยู่นะครับมันจะสว่างขึ้นมาแบบฉับพลันทันทีนะครับมาตั้งจิตตั้งใจนะครับไหว้พระนะครับไปพร้อมๆกันนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดารวมถึงเทวดาที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมบุญกุศลลูกมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมณวันนี้เราบรรดาลูกขอถวายบุญกุศลที่สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันแด่เหล่าท่านโดยทั่วไปเทอญสาธุรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมาในรูปของมนุษย์หรือมาในรูปของสัตว์มาในรูปใดๆก็ตามที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตหากณปัจจุบันนี้ท่านยังตามวนเวียนหรือยังตามอยู่รอบตัวหรือไม่ว่าจะคิดหรือจะกำลังจะทำสิ่งใดก็ตามเราบรรดาลูกๆณชาติภพปัจจุบันนี้รู้และเข้าใจในบาปบุญคุณโทษต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรดีอะไรไม่ดีในอดีตถึงปัจจุบันหากได้เคยล่วงเกินใดๆก็ตามแก่เหล่าท่านณปัจจุบันนี้เราบรรดาลูกขอขมาลาโทษและขอให้เหล่าท่านทั้งหลายได้บุญกุศลที่ลูกเคยได้สร้างมาโดยทั่วกันและขอให้ท่านทั้งหลายได้อโหสิกรรมต่อกันเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรฉันใดหากท่านยังมีจิตอาฆาตมาดร้ายหรือจิตที่จะทำร้ายทำลายสิ่งที่ท่านคิดอยู่นี้
มีโอกาสท่านมีโอกาสที่จะอยู่ในปรโลกหรือท่านมีโอกาสที่จะอยู่ในความมืดมนอยู่อีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นหากมีอารมณ์หรือมีความรู้สึกของการอโหสิกรรมมีการให้อภัยกันมีความเมตตากันเมื่อไหร่จิตณปัจจุบันของท่านจะนำไปสู่สวงสวรรค์นำไปสู่ที่ภพภูมิที่ดีขึ้นสูงขึ้นโดยฉับพลันทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้อโหสิกรรมขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันต่างฝ่ายต่างเป็นมิตรต่อกันเป็นคู่บุญร่วมกันหากมีเหตุเพศภัยใดๆก็ตามหรือหากท่านมีทุกข์ร้อนสิ่งใดก็ตามขอบุญกุศลที่เราบรรดาลูกๆได้สร้างมานี้จงหนุนนำให้ท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันและจากนี้ไปหากบรรดาตัวลูกๆและคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายทั้งหลายหรือลูกหลานบริวารลูกน้องหัวหน้ามีเคราะห์กรรมมีความทุกข์ใจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดบางคนมีความทุกข์ใจเรื่องงานแบบหนักอึ้งและหาทางแก้ไม่ได้หรือเป็นความทุกข์ใจเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีหนี้มีสินที่มากมายแล้วหาทางออกไม่เจอหรือเป็นเรื่องของความรักที่จับต้นชนปลายไม่ถูกหาทางออกไม่ได้หรือว่ากำลังจะเกิดปัญหาใดๆก็ตามขึ้นรวมถึงเรื่องสุขภาพต่างๆนานาที่เกิดขึ้นแก่ตัวลูกหรือคนที่ลูกรักทุกๆคนขอให้ความทุกข์ใจความปัญหาต่างๆเหล่านี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้ลูกได้พบทางแก้ของปัญหาขอให้ลูกได้มีคนช่วยเหลือมาทันเวลาขอให้ลูกประสบกับสิ่งอันเป็นมงคลและมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาต่างๆนี้แล้วผลของการแก้ก็ส่งผลดีต่อตัวลูกย้อนกลับคืนมาในทุกๆครั้งด้วยและสุดท้ายนี้หากลูกได้ทำบุญสร้างกุศลครั้งใดขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมเทวดาที่เคยช่วยเหลือเทวดาที่กำลังช่วยเหลือและเทวดาที่คิดว่าจะช่วยเหลือลูกขอให้ได้บุญกุศลนี้โดยทั่วกันเทอญสาธุและหากใครที่เป็นหนี้เป็นสินขอให้พบทางออกในการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วพันรวมถึงใครที่กำลังจะซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งใดก็ขอให้ได้ราคาที่ดีใครกำลังมีปัญหาสิ่งใดที่หนักใจนอกเหนือจากที่ได้เอ่ยปากไปนี้ก็ขอให้พบกับทางแก้ปัญหาพบกับแสงสว่างที่นำพาให้เดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่สุขสมหวังสมปรารถนาโดยทั่วกันเทอญสาธุสาธุสาธุนี่ครับเรามาไหว้อธิษฐานนะครับพร้อมๆกันนะครับในรายการนะครับทาง Channel 8นะคนพยากรณ์นะครับในทุกๆวันอังคารนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับหรือว่ากลางคืนก็ช่วงประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มสำหรับคนที่ดูรายการสดอยู่ที่ต่างประเทศนะครับวันนี้รายการจบลงอีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับคิดอ่านประการใดให้สำเร็จสมหวังทุกประการวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์